ูกชายเพ็ญพรไพฑูรย์ร่ำให้สาเหตุแม่เสียชีวิตลั่นช้ำใจถูกคนเอาเปรียบเวลา 15:30 นาทีบรรยากาศที่ศาลาจงอยู่อ่อนวัดหลักสี่ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานรดน้ำศพนางเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตดารานางแบบชื่อดังในยุค 80ซึ่งเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในช่องท้องตับอักเสบกระเพาะและลำไส้อักเสบเมื่อวานที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยวัย68มีโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงคุณพ่อต่อลาภกัมพูสิริหรือพ่อต่ออดีตสามีและบุตรชายนายชนพลพงษ์ธนภาคินหรือโจคุณตุ๊กดวงตาดารานักแสดงสาวรุ่นใหญ่และเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนร่วมรดน้ำศพไว้อาลัยการจากไปโดยมีบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งเป็นให้การช่วยเหลือดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและเป็นคนทำให้ทุกคนกลับมาให้ความสนใจกับนางเพ็ญพรอีกครั้งหลังจากที่หลายคนลืมไปแล้วพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูประมาณ10คนเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีรดน้ำศพและคอยอำนวยความสะดวกลอดพิธีการนายธนพลหรือโจลูกชายของเพ็ญพรระบุว่าแม่มีอาการป่วยเรื้อรังมานานแล้วด้วยหลายโรคมีทั้งไทรอยด์เป็นพิษและวัณโรคแต่วัณโรคไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้แม่เสียชีวิตแม่ป่วยเรื้อรังมานานแล้วแต่ไม่ยอมไปหาหมอจนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม่อาการหนักแอดมิดในโรงพยาบาลต่อมาวันอาทิตย์อาการดีขึ้นสามารถลุกขึ้นมานั่งทานข้าวได้เองพูดคุยยิ้มแย้มหัวเราะได้จนกระทั่งเมื่อวานช่วงเช้ามืดประมาณ 7:00 นาทีคุณหมอให้การรักษาโทรศัพท์มาบอกว่าแม่หัวใจหยุดเต้นพยายามกู้ชีพแต่ไม่เป็นผลจึงต้องปล่อยไปตามสภาพที่ผ่านมาแม่ใช้ชีวิตเพียงลำพังตนไม่ได้ทอดทิ้งยังคงส่งเสียเลี้ยงดูตามปกติเคยพยายามพาแม่ไปอยู่ด้วยกันแต่แม่ไม่ยอมบอกว่าต้องการอยู่คนเดียวสบายใจกว่าต่อมาได้รับการติดต่อจากคุณบินบรรลือฤทธิ์ว่าแม่มีอาการทรุดหนักอยากให้รับแม่ไปอยู่ด้วยตนจึงรีบไปรับก่อนหน้านั้นตอนที่พี่บินช่วยเหลือแม่ดีใจมากแต่หลังจากนั้นแม่จะทุกข์หนักกว่าเดิมเพราะมีคนเอาเปรียบเขาเอาเงินเขาไป 360,000 บาทแม่บอกว่าตอนจนเขาสุขกว่านี้ตนบอกให้ปล่อยวางใครอยากเอาก็เอาไปตนดูแลได้สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนางเพ็ญพรไพฑูรย์จะสวดเพียง3วันและจะทำการชาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่28เวลา 13:00 น.